สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ร้านอาหารเดริว่าอโยธยานะครับเป็นร้านริมน้ำนะครับแต่ที่นี่เนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเนี่ยเขาจะหยุดตอนบ่ายด้วยบ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดถึง5ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือวันเสาร์ที่เนี่ยจะเปิดตลอดตรงนี้ออกมาด้านนอกครับก็มีบรรยากาศริมน้ำนะครับแต่ตรงนี้จะเหมาะกับตอนเย็นตอนค่ำมากกว่าฝั่งตรงข้ามต้นไม้บังครับเป็นโบสถ์จะเห็นถ้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยเห็นชัดเป็นโบสถ์เก่านะครับโบสถ์นักบุญยอเซฟหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคงเป็นเรียกว่าเซนต์โยเซฟนะครับนี่ครับเขามีทำเป็นรูปเขียนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับน่าจะเก่าประมาณถึงสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับแต่ว่าไอ้รูปทรงนี้น่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาตอนหลังครับก็มาดูตัวอย่างเมนูกันนะครับก็จะซุ่มอ่านนะฮะออเดอร์เดลิว่า180นะครับแซลมอนจิจาร220นะครับซี่โครงหมูอบซอสไวน์แดงซี่โครงหมูอบซอสไวน์แดง160ไก่ทรงเครื่องเดลิว่า160นะครับห่อหมกทะเล250แกงป่าปลากาย180ต้มยำกุ้งน้ำข้น220นะครับลาบทะเล180ผัดผักรวม100บาทส้มตำถั่วฝักยาว100บาทส้มตำ100 120บาทส้มตำกุ้งสด120ส้มตำมะม่วงกุ้งสด120นะครับยำวุ้นเส้นหมูสับ160ยำแหนม180ครับข้าวผัดแกงเขียวหวานหมูไก่80อันนี้เป็นอาหารจานเดียวครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล100บาทนะครับสเต็กจิ้มแจ่วเนื้อ280สปาเกตตี้ซอสกุ้ง180ซุ่มอ่านเอานะครับทับทิมกรอบ50นะครับน้ำแตงโมปั่นปั่น60นะก็มีเหล้ามีอะไรต่ออะไรนะครับเบอร์โทรนะครับ0899009003911นะครับเป็นไลน์ด้วยนะฮะแล้วก็0615458228ครับผมที่นี่จะเห็นวิวโบสถ์นะครับนักบุญเซนต์โยเซฟนะครับเป็นโบสถ์แคทอลิกนะครับผัดเห็ดนะครับผัดเห็ดอันนี้ซี่โครงหมูผัดใบยี่หร่าครับไม่ใช่ผัดกะเพราครับน้ำแตงโมปั่นเขาให้กระเทียมดองมาด้วยนี่ซี่โครงหมูผัดใบยี่หร่ากระเทียมดองดูครับขอชิมอันนี้อยากได้แบบไอ้กล้องโซนี่ก็แสนสี่ก็ว่าแบบกะเพราแดงถ่ายแล้วสวยเลยไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นเลยกดก็สวยกับกระเทียมดองไม่ต้องมาอุ้ยตักจะดูเป็นไงแสงอะไรเงี้ยมันออโต้ให้ทุกอย่างแกงแล้วสวยนี่ครับเธอถับดิสดิสเลยละชิมดูครับมันมีเผ็ดมีข้นเครื่องเทศแล้วก็กระเทียมดองมันจะหวานนิดหน่อยมาเบรกครับนี่คืออะไรถ้าเป็นหม้อไฟต้องดองปลากระเทียมดองผัดผักอันนี้ผัดเห็ดครับคือถ้าถ่ายกลางวันนี้ก็ยังพอถ่ายภาพอาหารให้ได้ดูบ้างนะครับแต่ว่าบางทีไปทานกลางคืนเนี่ยมันจะถ่ายยากครับเผ็ดอร่อยคืออะไรเอ่ยเนื้อปลาผัดฉาเนื้อปลาผัดฉานี่ครับเนื้อปลาผัดชาครับอ
อร่อยปลาอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ปลาอะไรครับอันนี้ต้องเป็นปลาแต่ละเขายังไม่ผัดมาไม่ผัดเต็มที่แต่เหมือนมีการเอาไปทอดนิดหนึ่งมาผัดนี่ปลาหนังครับขาหมูเยอรมันให้ดังไหมคะเขาเห็นว่าเราที่เห็นแต่หมูต้องใส่กระปุกเองกินแต่กระปุกนี่ครับมาแล้วนี่คืออะไรยำเหมือนนักก็จะยำปูยำปูมาน้ำพริกกุ้งสดนะครับมันก็คือน้ำพริกกะปินะครับพริกกะปินั่นเองแล้วโรยกุ้งใหญ่ท้ายด้วยไข่เจียวครับเจียวยืดยาวฟูเต็มจานอิ่มอร่อยครับเราพบกับใหม่กับ Channel Feel Thai ในYouTube ครับสวัสดีครับ